๊อกมากี้ตอบชัดหลังชาวเน็ตสงสัยแต้วณัฐพรร้องเพลงก้มต่ำก๊อกพัชสรกรควงภรรยาคนสวยมากี้ราศีทำคลิปตอบคำถามแฟนคลับพร้อมเฉลยเพลงฮิตก้มต่ำได้สาวแต้วณัฐพรมาร่วมร้องใช่หรือไม่เรียกว่าปังสุดๆหยุดไม่อยู่จริงๆสำหรับเพลงสไตล์สนุกๆอย่าก้มต่ำของนักร้องหนุ่มหล่อคุณพ่อลูกแฝดก๊อฟพัชสรกรสามีของนักแสดงสาวมากกี้ราศีบาเลนซิเอกาที่ถึงตอนนี้ยอดวิวพุ่งทะลุ20ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและล่าสุดหนุ่มป๊อปพัชสรกรควงศรีภรรยาคนสวยมากกี้ราศีร่วมกันทำคลิปตอบคำถามแฟนคลับออกมาซึ่งก็มีหลายคำถามถูกคัดเลือกมาตอบทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องลูกแฝดทั้งสองร่วมถึงมีหนึ่งคำถามที่ถามเข้ามาว่าสวัสดีค่ะพี่ป๊อกหนูอยากถามว่าในเพลงก้มต่ำเสียงร้องที่เป็นเสียงผู้หญิงใช่เสียงพี่แต้วไหมคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอให้เลือกคำถามหนูนะคะซึ่งงานนี้ป๊อกพัชสรกรก็ได้ชี้แจงให้หายข้องใจว่าเสียงผู้หญิงถูกนำมาใช้ในเพลงนั้นไม่ใช่เสียงของแต้วณัฐพรครับแต่เป็นเสียงของน้องแฟนเป็นแฟนของเทคนิคเชี่ยวประจำวงซึ่งน้องเขาก็เป็นนักร้องรับจ้างอยู่แล้วตอนแรกกะจะให้ช่วยร้องไกลแต่สุดท้ายก็ใช้เสียงน้องเขาเลยแต่ก็ต้องบอกว่าแต้วเองก็ร้องเพลงนี้ได้ทั้งเพลงเหมือนกันแต่แค่ไม่ได้เอาเสียงมาใช้ในเอ็มวีแค่นั้นเองนาตาลีน้ำตาไหลเฉลยเพศลูกสมใจแม่ฟลุกลั่นน้องอาชิมีน้องสาวแล้วนาตาลีเจรวนนท์ตื่นเต้นน้ำตาไหลเฉลยเพศลูกสมใจแม่ฟลุกเกริกพลสามีดีใจลั่นน้องอาชิลูกชายคนโตมีน้องสาวแล้วเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนฟลุกนาตาลีเฉลยเพศลูกหลังลุ้นมานาน4เดือนในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ทราบเพศลูกโดยก่อนหน้านี้ว่าที่คุณแม่นาตาลีเผยอยากได้ลูกผู้หญิงเพราะชอบเด็กผู้หญิงมีความน่ารักพี่อ้อนคขาสุนฟลุกก็อยากได้ลูกสาวเช่นเดียวกันแต่ถ้าได้ลูกผู้ชายอีกคนก็ไม่มีปัญหาแต่มั่นใจว่าได้ลูกสาวแน่ๆอาชีโพสต์หลังนาตาลีตั้งท้องฟลุกภรรยาเปิดหมดความลับที่ปิดบังนาตาลีฟลุกสุดดีใจแจ้งข่าวดีเบบีมาแล้วโบชยดาไม่พลาดยินดีมิตรภาพสวยงามโบชยดาอวยพรฟลุกนาตาลีแต่งงานเราคือครอบครัวเดียวกันล่าสุดนาตาลีไปเอาตราซาวครบ4เดือนว่าที่คุณแม่ยอมรับตื่นเต้นมากเป็นพิเศษมากกว่าวันแรกที่รู้ว่าตั้งท้องเลยเพราะจะได้รู้เพศลูกในครรภ์แล้วด้านพ่อฟลุกก็เดาว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันทั้งลุ้นและตื่นเต้นมากเพราะตอนแรกขอหมอให้อุบเพศลูกไว้ก่อนอยากลุ้นตอนเข้าเดือนที่4หลังทราบผลตรวจจากคุณหมอว่าได้ลูกผู้หญิงทำเอาคุณแม่น้ำตาไหลด้วยความดีใจพ่อฟลุกบอกประกาศลั่นน้องอาชิมีน้องสาวแล้วจากนั้นนาตาลีเผยว่าตื่นเต้นมากเพราะเริ่มจากธรรมชาติมาตลอดลุ้นมาตลอดเพื่อน 90% ทายว่าเป็นผู้หญิงเกือบหมดเลยส่วนอีก 10% ทายผู้ชายตนอยากได้ชายคนหญิงคนแรกขอเป็นผู้หญิงก่อนสมใจทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยได้ลูกสาวสมใจสามีเลยแซวว่าอยากช้อปปิ้งชุดเด็กว่างั้นเถอะแม่นาตาลีก็ตอบยิ้มว่าเด็กผู้หญิงน่ารักพี่อ้อนอยากแต่งตัวให้ลูกโดมปกรณ์ลำโชว์หน้าใหม่แบ๊วขั้นเทพขนาดเพื่อนซีก้องกรุณเห็นยังอึ้งนอกจากจะหล่อยืนหนึ่งแล้วเรื่องอารมณ์ดีก็ยังไม่เป็นสองรองใครเลยด้วยสำหรับโดมปกรณ์ลำนักร้องซุปตาเจ้าของฉายาหล่อขั้นเทพแห่งวงการบันเทิงแต่ทว่าล่าสุดกลับมีเหตุให้แฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรมแอดโดมปกรณ์ลำของเจ้าตัวถึงกับต้องหัวเราะกันจนท้องแข็งเมื่อโดมปกรณ์ลำโพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่พร้อมกับแนบแคปชั่นสุดเกรียนว่าปีใหม่หน้าใหม่
แฮปปี้มากกบกอค่ะโดยภาพดังกล่าวนั้นได้เผยให้เห็นใบหน้าของเจ้าตัวในโหมดเวลเวอร์ที่ผ่านการตกแต่งด้วยแอปพลิเคชันทั้งตาที่กลมโตปากกระจับและคางเรียวแหลมแถมยังมีท่ามินิฮาตัวน่ารักรักมาช่วยยกระดับความมุ้งมิ้งอีกขนาดไฮโซเพื่อนซีอย่างก้องกรุณที่บังเอิญมาเห็นภาพนี้ยังอดไม่ได้ที่จะคอมเมนต์แซวความเกรียนของโดมปกรณ์ลำด้วยตัวเองเลยว่ายิ่งแก่ยิ่งเพี้ยนนะเราอ่ะทำหน้าเสร็จก็ไปแผนกศีรษะกับสมองด้วยนะมิตรภาพดีๆพลอยร่วมเฟรมโดเมทัลแคปชั่นแซ่บแฟนๆถูกใจกดไลค์นับแสนโดเมทัลฉลองครบรอบแต่งงาน1ปีมีเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกโดมว่าไงเมทัลฮอตทะลุปลอดอวดรูปร่างในชุดว่ายน้ำสุดปังความเซ็กซี่มาเน้นๆแรงมาแรงกลับซาร่าตอบกลับเจ็บจี๊ดถูกถามให้แม็กเวลเข้าเต้าสมควรหรือแรงมาแรงกลับซาร่าคาซิงกินี่ตอบกลับเจ็บจี๊ดให้ไปเสิร์ช Google อย่ามัวดูแต่ข่าวดาราหลังชาวเน็ตถามให้แม็กเวลดูดนมจากเต้าสมควรหรือแม้จะยังไม่ได้ข้อตกลงที่ชัดเจนของการเซ็นรับรองบุตรลูกชายวัย6ขวบน้องแม็กเวลของคุณพ่อไมค์พิรัตนิธิไพศาลกุลและคุณแม่ซาร่าคาซิงกินี่จึงขออนุญาตเลื่อนคดีไปอีกนัดซึ่งศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนไปไกล่เกลี่ยต่อในวันที่9กุมภาพันธ์64เวลา9นาฬิกาล่าสุดคุณแม่ลูกอ่อนซาร่าโพสต์ไอจีสตอรี่เปิดโอกาสให้แฟนคลับเข้ามาถามคำถามเกี่ยวกับน้องแม็กเวลที่แต่ละคนอยากรู้จักนั้นซาร่าเลือกคำถามตอบกลับว่าชื่อจริงน้องแม็กเวลซาร่าเป็นคนตั้งให้โดยตอนนี้แม็กเวลอายุ6ขวบกำลังศึกษาชั้นเทียบเท่าป.0.1 ส่วนแพลนการเรียนต่อต่างประเทศนั้นด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดจึงทำให้ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศแค่ตอนนี้ประเทศไทยก็มีปัญหาอยู่ซึ่งตั้งแต่มีลูกชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีทำให้ซาร่ามีความสุขมีรักแท้ในชีวิตแบบจริงๆมีความรับผิดชอบมีวุฒิภาวะใจเย็นมีสติขยันและอดทนมากขึ้นในขณะที่ข้อเสียคือเวลาส่วนตัวจะลดน้อยลงความเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายหน้าตาหุ่นรูปร่างโทรมจนต้องใช้เวลาพอสมควรอีกทั้งยังมีสภาวะฮอร์โมนหลังคลอดที่ต้องรับมือและการอดหลับอดนอนแต่คำถามที่ทำเอาซาร่าปริ๊ดหนักเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาถามว่าแม็กเวลอายุ6ขวบแล้วเหมาะหรือคะที่ให้ดูดนมจากเต้าด้านซาร่าตอบกลับแบบแซ่บไม่แพ้กันว่ามีพี่ที่กลับมากินนมกับน้องเยอะมากในโลกใบนี้เพราะมันมีผลดีกับระบบภูมิคุ้มกันของลองไปหาข้อมูลดูได้ Google ค้นหาอะไรที่มันมีประโยชน์บ้างไม่ใช่เอาไว้หาข่าวดาราอย่างเดียวซึ่งแม็กเวลกินนมแม่ล้วนมา4ปีจนตอนนี้เวลาเห็นน้องกินนมก็แอบมาขอจุ๊บกินด้วยเพราะลูกบอกว่านมแม่อร่อยดี